นี้ก็มาพบอาจารย์เมย์พนายสักนิดหนึ่งนะเจ้าก็นี่มาอยู่อเมริกาได้นี่ปีที่11แล้วนะเจ้าปีที่11แล้วนะเจ้าเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่นะเจ้าปีที่11แล้วก็มาปีแรกนะเจ้ามาถึงที่นี่ก็รู้สึกว่ามีหลอดลมอักเสบมาติดตัวมาเมื่อละเนี่ยเป็นตั้งแต่อายุเป็นได้เป็น10กว่าปีนะอาจารย์ว่าเป็นได้เป็น10กว่าปีเลยนะเจ้าแล้วก็เป็นหลอดลมอักเสบชนิดรุนแรงแล้วมาปีแรกนะเจ้ารู้สึกว่าจะมาปี06นะเจ้าพัน06แม่นนะเจ้ามาถึงนี่ปี06นะเจ้าแต่ว่าก็มาถึงก็มาทำงานเกี่ยวกับทีวีเลยซึ่ง ทำงานวันละ4ชั่วโมงเลย4ชั่วโมงแล้วก็เฉพาะออกทีวี4ชั่วโมงนะเจ้าแล้วก็มาทำส่วนตัวแฮมโอ้ตอนนั้นก็รับสายพ่องยังพ่องนี่นะเจ้าทำเกี่ยวกับทีวีนะอยู่ทั้งเบี้ยงหน้าเบี้ยงหลังเลยก็บัดสบายนะเจ้าบัดสบายเป็นหลอดลมอักเสบมาแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเฮามานี่เขาใช้เสียงเยอะมากนะเจ้าแล้วก็เลยแกหม่อมก็ว่าโอ้แม่เมื่อคืนไอนะเจ้าไอมากไอแล้วก็ไอทั้งคืนเลยก็ตอนนั้นก็มาแล้วก็เออก็ผมบอกโอ้แม่ต้องกินยานะเจ้าตอนนั้นเฮามียาที่เข้ามาครั้งแรกนั่นนะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าคอนิสิบนะเจ้าคอนิสิบคือไม้นอสวรรค์อันนี้ไม้นอสวรรค์นี่เฮามาตั้งเอานะเจ้าจริงๆแล้วมันเป็นเพื่อนห้องว่าที่แรกก็ห้องสกัมบ้านะเจ้าต้นชื่อจริงๆของเพื่อนนะเจ้าแล้วก็เพื่อนห้องว่าคอนิเซปแล้วก็เฮาเป็นเจ้าแรกเลยนะเจ้าเฮามาที่นี่เฮาเอาเข้ามาจากเมืองจีนนะเจ้าเป็นบริษัทที่เฮาไปทำคอนแทคกับเพื่อนนะเจ้าไปเอามาเป็นครั้งแรกช่องอื่นไม่มีเลยนะเจ้าช่องอื่นไม่มีเลยเฮาก็เอามาขายเป็นครั้งแรกเลยก็มาขายที่กู๊ดไอเดียเนี่ยเจ้ามันกู๊ดไอเดียแกหมอกก็เอาไปกินนะเจ้ากินไปสักพักหนึ่งกินได้กินตลอดเลยเพราะก็ไอก็เริ่มหายเริ่มดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็หลอดลมอักเสบนี่ไอนี่ก็จะค่อยๆหายไปคอก็บาดเจ็บก็หายไปแล้วทำงานได้เหมือนเดิมกลับไปเมืองไทยนะเจ้ากลับไปเมืองไทยไปเช็คร่างกายคุณหมอประจำตัวบอกว่าโอ้พี่หลอดลมอักเสบตอนนี้บ่มีแล้วนะเจ้าเพิ่นเช็คดูเพิ่นไปเห็นไอไปเห็นเป็นอะหยังนี่นะเจ้าอาจารย์ก็ดีใจมากเลยว่ามันหายได้ยังได้นะเจ้าแต่ว่าไอไม่เพิ่นตรงนี้นะเจ้าของเฮานี่จะเพิ่นห้องว่า3คิงนะเจ้าเนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นเปิ้นห้องไม้นอสวรรค์นะเจ้าเฮามาตั้งเป็นไม้นอสวรรค์ในนี้มันจะมีนะเจ้าจะมีโสมมีเฮดลินจือแล้วก็มีคอนเซปต์เนี่ยเจ้าคือไม้นอสวรรค์นี่แหละเจ้าที่นี่เฮาขายขวดหนึ่ง150เหรียญนะเจ้า150เหรียญแต่เฮาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะเจ้าอาจารย์ทุกวันนี้กินนะเจ้าที่แรกตอนป่วยนั่นนะตอนสบายนั่งๆทำงานนักเนี่ยนะเจ้าจะกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเลยจะกินอีตลอดเลยจนแล้วก็มีแรงนะเจ้าบะอิดบะอ่อนข้อสำคัญบะอิดมาอ่อนแล้วก็ช่วงล่างของเฮาเนี่ยเวลาเฮาเดินเฮาเหินเนี่ยเฮาไปที่ไหนเนี่ยแข้งขาจะมีแรงมากเลยนะเจ้าอันนี้เปิ้นท้องว่าเฮาเลยตั้งชื่อของเฮาจดนิกสิทธิ์เสร็จเลยว่าเป็นไม้นอสวรรค์นะเจ้าเพื่อนถามว่าไม้นอสวรรค์คือเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นใครจะมาเรียนแบบไปได้นะเจ้าพญาอันกับอาจารย์กินอันนี้แหละเจ้าที่หายทุกวันนี้เสียงดีแข็งแรงมากตอนนี้เบอร์กินเช้าเย็นแล้วเจ้ากินแค่จนเช้าอย่างเดียวนะเจ้าวิธีกินนะเจ้าเขาต้องออกกำลังกายตัวนะเจ้าอาจารย์นี่จะออกกำลังกายมาเป็น3กว่าปีแล้วนะเจ้า
เข้าฟิตเนสดูแลตัวเองนะเจ้าตอนนี้ไปเช็คร่างกายทุก6 เดือนเนี่ยมันมีไขมันมันมีความดันนะเจ้าทุกอย่างนะเจ้าปอดดีไตดีนะเจ้าหมอเปิ้นไปเช็คเดือนนี้6 เดือนไปเช็คครั้งหนึ่งเปิ้นบอกว่ามูมีอย่างสักอย่างเลยดีใจมากเลยเจ้าแข็งแรงฝากไว้นะเจ้าคนเฮารุ่นเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็60ป่ายแล้วนะเจ้า60 กว่าจะใกล้70แล้วเดี๋ยวนะเจ้าก็จะได้ก็ฝากไว้นะเจ้าหมูเฮาเนี่ยอยากแข็งแรงอยากอายุยืนให้กินตัวนี้นะเจ้าก็อันนี้ถือว่าเป็นยาที่อยู่ในอันดับ1ของเฮานะเจ้าอันดับ1เลยนะเจ้า